สภาจัดใหญ่วันรัฐธรรมนูญในรอบ66ปีกิจกรรมเพียบลุ้นรับรางวัลรัฐธรรมนูญฉบับแรกสภาจัดใหญ่วันรัฐธรรมนูญในรอบ66ปีกิจกรรมเพียบพร้อมเปิดรับฟังความเห็นร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่วมสนุกรับรางวัลเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่1ธันวาคม2566ที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงจัดงานรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคม2566ว่าการจัดงานวันรัฐธรรมนูญครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ66ปีที่จัดโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและเป็นการเฉลิมฉลองระลึกถึงความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดใช้ลานประชาชนของรัฐสภาดังนั้นในวันที่10ธันวาคมทางคณะกรรมการผู้จัดงานโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาอดีตประธานรัฐสภาและพวกเราร่วมใจกันคิดชื่องานในปีนี้ว่าร่วมก้าวย่างบนเส้นทางประชาธิปไตยสู่เส้นชัยแห่งรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญของเรามีเส้นทางที่ระหกระเหินล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาแต่เราจะไม่ยอมแพ้ตราบใดที่เราเชื่อมั่นในกระบวนการของประชาธิปไตยและ4ปีนี้จะเป็นเวทีสำคัญที่เราร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าในช่วงเช้าจะจัดให้มีการวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งได้เชิญทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวมถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานด้วยและภายในงานจะจัดขึ้นตั้งแต่10นาฬิกาโดยบรรยากาศจะเป็นไปอย่างสบายๆมีการออกบูธต่างๆบริเวณริมถนนหน้ารัฐสภาโดยพี่น้องประชาชนจะนำของมาขายรวมทั้งมีองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิองค์กรที่เคลื่อนไหวของภาคประชาชนมาออกร้านด้วยเนื่องจากวันที่10ธันวาคมเป็นวันสิทธิมนุษยชนด้วยนายปฏิพัฒน์กล่าวว่านอกจากนี้ตนจะเชิญส.ส.อดีตส.ส.และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวววงการเมืองมานั่งกินขนมกินข้าวใต้ร่มไม้ที่ลานประชาชนร่วมกับพี่น้องประชาชนรวมทั้งจะมีวงดนตรีเล่นทั้งวงดนตรีของสภาสามัญชนและจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเพื่อให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานขณะเดียวกันจะมีการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์รัฐสภาโดยยกพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาบางส่วนมีทั้งวัตถุสำคัญเอกสารสำคัญและประวัติศาสตร์ความเป็นไปเป็นมาของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไปแสดงที่ลานประชาชนด้วยนอกจากนั้นจะมีบูธของคณะกรรมการที่การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรที่จะมารับฟังความเห็นของประชาชนในเรื่องการจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับส.ส.ร.นายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าในเวลา13นาฬิกาจะมีการจัดเสวนาที่ชั้น B1 อาคารรัฐสภาเรื่องความสำคัญของรัฐธรรมนูญโดยนายชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาเรื่องประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญโดยส.ศิวลักษณ์และมีการเสวนาเรื่องพัฒนาการของรัฐธรรมนูญโดยมีนายนรนิตเศรษฐบุตรนายโพคินพลกุลนายพงเทพเทพกาญจนานายปริญญาเทวานฤมิตรกุลถือเป็นการเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเป็นครั้งแรกในช่วงเย็นจะกลับไปที่ลานประชาชนโดยจะมีการเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งได้เชิญหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วมด้วยโดยขณะนี้มีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายนิกรจำนง
ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการทำประชามตินายพริษวัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกมธ.พัฒนาการเมืองนายยิ่งชีพอัชชานนท์ตัวแทนจากไอลอซึ่งกำลังรอการตอบรับจากตัวแทนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองอื่นๆนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าหลังจากการเสวนาจะเป็นเทศกาลรื่นเริงโดยไร้แอลกอฮอล์โดยสามารถเอาเก้าอี้สนามมานั่งเอาเสือมาปูเอากีตาร์มาร้องเพลงได้และใครอยากแสดงออกทางการเมืองก็สามารถทำได้ในกรอบที่สงบสันติดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมงานนี้เพราะตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาเราไม่มีการจัดงานในลักษณะนี้เลยถ้าเราทำให้วันรัฐธรรมนูญสำคัญขึ้นก็ถือว่าเป็นกระบวนการก้าวย่างสำคัญของประชาธิปไตยและทำให้รัฐสภาเป็นลานของประชาชนจริงๆในวันรัฐธรรมนูญมาฉลองร่วมกันต่อให้ท่านจะชอบหรือไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่พวกเราควรจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ที่สุดนายปฏิพัฒน์กล่าวด้วยว่าภายในงานจะให้ประชาชนเช็คอินและรับถุงผ้าของรัฐสภามีจำนวน500ใบและมีการร่วมสนุกบนเวทีเสวนาโดยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีอายุเพียงแค่6เดือนก่อนที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับวันที่10ธันวาคมจำนวน100เล่มมาแจกให้ประชาชนด้วยซึ่งถือว่าเป็นของหายากFIVB ยืนยันระบบคัดวอลเลย์บอลอลป2028ไทยยังโอกาสไหมในปารีส2024บอร์ดบริหารสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าในการแข่งขันโอลิมปิกปี2028ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานั้นโดยจะยังคงให้สิทธิ์แค่12ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยจะไม่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือก3สนามเหมือนการหาทีมเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024อีกต่อไปโดย12ทีมที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่ LA 2028นั้นดังนี้เจ้าภาพสหรัฐอเมริกา1ทีมสหรัฐอเมริกาแชมป์ทวีปจาก5ทวีปทีมอันดับ1 2 3จากรายการชิงแชมป์โลกปี2027และทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์อีก3ทีมขณะที่โอลิมปิกเกม2024นั้นเวลานี้ได้ทีมหญิงเข้าร่วมแข่งขันแล้ว7ทีมประกอบด้วยฝรั่งเศสเจ้าภาพโดมินิกันเซอร์เบียตุรกีบราซิลสหรัฐโปแลนด์ยังเหลืออีก5ทีมนั้นจะพิจารณาอันดับโลกหลังวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบแรกปีหน้านี้โดยจะให้สิทธิ์กับประเทศที่อันดับโลกดีที่สุดจากทวีปที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิก2024คือเอเชียจีนอันดับ6และแอฟริกาเคนยาอันดับ21ก่อนจากนั้นจึงพิจารณาอันดับโลกตามเกณฑ์ปกติอีก3ทีมที่อันดับดีที่สุดโดยไม่แบ่งตามทวีปโดยในส่วนของไทยเวลานี้ต้องทำอันดับให้ดีที่สุดอย่างน้อยต้องขยับจากอันดับ13เข้าไปอยู่ในท็อป10ให้ได้ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหญิงชิงแชมป์โลกปี2025นั้น FIVB จะเพิ่มจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจากเดิม24ทีมเป็น32ทีมซึ่งจะได้ทีมทั้งหมดมาจาก1ทีมเจ้าภาพ1ทีมแชมป์โลกปัจจุบัน3อันดับดีที่สุดของแต่ละทวีป5ทวีปรวม15ทีมและอันดับโลกที่ดีที่สุด15ทีมโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ร่วมกับฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซียเด็ดพี่แนะสมชัยตัดแว่นใหม่เหตุตามืดมัวจวกอย่าโยงเรื่องทักษิณดิสเครดิตรัฐบาลเด็ดพี่แนะสมชัยตัดแว่นใหม่เหตุตามืดมัวจวกอย่าโยงเรื่องทักษิณดิสเครดิตรัฐบาลชี้ตั้งคำถามรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
เรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่ค่อยมีเรื่องเกิดประโยชน์เมื่อวันที่30พฤศจิกายน66นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรนักวิชาการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสมชัยศรีสุทธิยากรประเด็นทักษิณอยู่ห้อง VIP โรงพยาบาลตำรวจครบ100วันหากไม่ชี้แจงจะเป็นวิกฤตต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าตนเห็นว่ากรณีการเข้ารับการรักษาตัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่ได้ออกเอกสารชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมากรณีต้องรักษาตัวเกินกว่า60วันอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีหนังสือเห็นชอบพร้อมความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและได้รายงานให้ปลัดกระทรวงทราบตามขั้นตอนทางกฎหมายสื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ข่าวให้ทราบโดยทั่วไปแล้วผ่านไปเดือนกว่านายสมชัยก็เอาเรื่องนี้มาโยงให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบอีกหากไม่ตอบจะเป็นวิกฤตต่อรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีนั้นตนว่านายสมชัยควรไปตัดแว่นใหม่ได้แล้วเพราะดูเหมือนสายตาท่านจะมืดมัวรัฐบาลทำงานมา3เดือนมีผลงานมากมายทั้งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแก้ปัญหายาเสพติดหนี้นอกระบบส่งเสริมภาคการเกษตรมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนายสมชัยกลับมองไม่เห็นมองเห็นแต่วิกฤตนายสมชัยจะโยงทุกเรื่องให้รัฐบาลต้องตอบไม่ได้เวลาเป็นสิ่งมีค่ารัฐบาลต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจะมัวมาเล่นการเมืองไม่ได้ประเด็นที่นายสมชัยถามผู้ที่มีหน้าที่ออกมาตอบก็ดูเหมือนนายสมชัยจะปิดหูปิดตาไม่รับฟังคำถามแต่ละอย่างของนายสมชัยก็ดูเหมือนจะถามเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลก็เท่านั้นเพราะเท่าที่ตนดูในเฟซบุ๊กของนายสมชัยก็จะมีแต่การตั้งคำถามรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเสียเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่ค่อยมีเรื่องที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนเลยนายพร้อมพงษ์ระบุ